วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหนังไก่ทอดกรอบสูตรครัวสนามกันเลยครับไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาขูดมันออกจากหนังไก่กันเลยครับหนังไก่1 กิโลนะครับก็ให้เราใช้มีดนะครับขูดเอามันที่ติดกับหนังไก่ออกเลยนะครับเพื่อนๆที่เราต้องขูดมันออกจากหนังไก่นะครับจะช่วยทำให้หนังไก่ของเรากรอบได้นานนั่นเองนะครับเพื่อนๆเมื่อเราขูดมันออกจากหนังไก่นะครับก็ให้เราหั่นหนังไก่ของเราให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับเมื่อเราหั่นหนังไก่เป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปใส่เกลือลงไปที่หนังไก่เลยครับเกลือป่น1 ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำหนังไก่ของเราไปล้างนะครับเพื่อนๆส่วนมันไก่ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับให้เราเก็บไว้เจียวเป็นน้ำมันไก่นะครับเราก็ขยำหนังไก่กับเกลือประมาณ5 นาทีครับขั้นตอนต่อไปนำหนังไก่ของเราไปล้างน้ำสะอาด3 น้ำเลยครับเมื่อเราล้างหนังไก่เสร็จนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหนังไก่ของเรามาลวกกับน้ำร้อนเลยครับเราจะลวกหนังไก่ของเราให้สุกเลยนะครับเพื่อนๆเราจะใช้เวลาลวกหนังไก่อยู่ที่ประมาณ5 นาทีนะครับเราก็ลวกหนังไก่ของเราครบ5 นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักหนังไก่ของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำไว้เลยครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปรุงรสชาติกับหนังไก่ของเรากันเลยครับนำหนังไก่ที่เราพักเสด็จน้ำไว้ตอนนี้เย็นตัวนะครับมาปรุงรสชาติเลยครับเพื่อนๆน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1 ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่1 ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1 ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า5 ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์2 ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันนะครับตามด้วยน้ำเปล่าเย็นจัด100 มล.ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าขยำให้เข้ากันอีกทีนะครับเสร็จแล้วก็ให้นำหนังไก่ของเรานะครับไปแช่ช่องฟรีซไว้นะครับ20 นาทีเพื่อให้รสชาติก็ซึมลงสู่หนังไก่นะครับและให้เนื้อเด้งนะครับก่อนนำไปทอดกรอบนะครับหนังไก่ของเราก็แช่ฟรีซครบ20 นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรานำหนังไก่ของเรามาทอดกรอบเลยครับตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆใส่หนังไก่ลงไปเลยครับเมื่อหนังไก่ของเราเซตตัวนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใช้ตะหลิวคนหนังไก่ไปมานะครับเพื่อให้หนังไก่ของเราสุกทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเราจะทอดหนังไก่ของเราให้เขาสุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆเราจะทอดกันที่ไฟกลางนะครับเดี๋ยวเราทอดกันให้เสร็จเลยนะครับเมื่อเราทอดหนังไก่ของเรามาสักระยะนึงนะครับหนังไก่ของเราจะมีความเหลืองอ่อนๆแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ให้เราคนเขาตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อให้เขาสุกกรอบทั่วถึงเลยนะครับเราก็ทอดหนังไก่ของเรานะครับจนสุกทองเหลืองกรอบสวยงามเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำมันเขานิ่งแล้วนะครับจากที่ฟองเยอะๆครับตอนนี้น้ำมันนิ่งมากเลยครับขั้นตอนนี้เราตักหนังไก่ของเราไปเสด็จน้ำมันพักไว้และจัดเสิร์ฟไปเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหนังไก่ทอดกรอบนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนหนังไก่ทอดกรอบสูตรครัวสนามของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมกรอบนานด้วยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูอาหารยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูหนังไก่ทอดกรอบสูตรครัวสนามก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้คำแรกติดใจคำต่อไปติดคอครับเพื่อนๆกรอบอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ